สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานว่าทีมบริหารชุดใหม่ของแมนยูอย่างบริษัทอินออสไม่ต้องการที่จะไล่เอริกเทนฮากออกจากทีมและยังไม่มีแผนชัดเจนในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแทนที่ตำแหน่งของเขานะครับโดยว่ากันว่ากลุ่มทุนอินออสนะครับชื่นชอบการทำงานของเทนฮากในการสร้างเด็กจากอะคาเดมี่ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างของเทนฮากที่ได้สร้างไว้กับสโมสรแมนยูมาตั้ง2ปีแล้วและพวกเขาก็ไม่มั่นใจว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยจะสามารถสานต่อโครงสร้างของเทนฮากได้หรือไม่ซึ่งเหตุผลส่วนนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่อยู่ในมติประชุมในการตัดสินอนาคตของเทนฮากว่าจะอยู่ต่อหรือจะไม่อยู่ต่อโดยจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็จะสนับสนุนเทนฮากและกลุ่มที่2ก็ไม่สนับสนุนเทนฮากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าเทนฮากเนี่ยจะยังทำตัวชิลๆแล้วก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการตัดสินอนาคตของกรรมการแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทนฮากก็ยังใช้ชีวิตในช่วงพักร้อนของเขาอยู่และก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพูดคุยกับคณะกรรมการแต่อย่างใดเกี่ยวกับฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งทางด้านเจ้าตัวเองเนี่ยก็รอให้คณะกรรมการเหล่านี้รีบตัดสินอนาคตของเขาว่าจะอยู่หรือจะไปเพื่อที่จะวางแผนในการสร้างทีมใหม่ในซีซั่นต่อไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากไทโรมาเชลนะครับที่เรามารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสตีฟเบลผู้สื่อข่าวอิสระจากเดอะซันเดย์พีเพิลที่ต่อมารายงานว่าแกเลสโซเกตอยู่ในลิสต์และชื่อของแดนเอ็ดเวิร์ดในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ที่แมนยูโดยว่ากันว่าหากแดนเอ็ดเวิร์ดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอ.กีฬาของแมนยูแล้วเนี่ยแดนเอ็ดเวิร์ดจะร่างลิสต์รายชื่อและส่งตรงให้บอร์ดบริหารของจิมแรดคลิฟฟ์ได้พิจารณาเพื่ออนุมัติในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าในการที่แมนยูแต่งตั้งแดนเอ็ดเวิร์ดให้มาเป็นผอ.กีฬาที่แมนยูไม่น่าจะทันก่อนที่จะเปิดซีซั่นนี้เนื่องจากว่าสโมสรแมนยูและสโมสรนิวคาสเซิลยังเจรจากันไม่ลงตัวและสุดท้ายแล้วสโมสรแมนยูอาจจะยังใช้บริการเทนฮากต่อไปในซีซั่นหน้านะครับทั้งนี้นะครับทางสตีฟเบลเนี่ยก็ยังรายงานเพิ่มเติมว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับคอบบี้มิโนและพวกเขาจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้คอบบี้มิโนเป็น 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ค่าเหนื่อย 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นี้จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับทั้งนี้ยังพอนะครับก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับที่ทางสตีฟเบลได้รายงานคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสโมสรแมนยูปล่อยตัวบูโน่ฟันเดสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรแมนยูอาจจะพิจารณาแต่งตั้งเดียโก้ดาโลเข้ามารับหน้าที่ตำแหน่งกัปตันทีมแมนยูต่อจากบูโน่ฟันเดสนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอ ดาโมโน่นะครับที่ได้ออกมาเปยๆว่ามาริโอ โปเชตติโน่เนี่ยเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเวลาพักผ่อนหลังจากที่แยกทางกับเชลซีและถ้าหากสโมสรแมนยูจะติดต่อไปหาโปเชตติโน่เนี่ยโปเชตติโน่เนี่ยอาจจะตอบตกลงและก็เข้ามาทำงานที่แมนยูทันทีเนื่องจากทางโปเชตติโน่เนี่ยต้องการกลับมาพิสูจน์ตัวเองที่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากผิดหวังที่เชลซีซึ่งเขากำลังมองหาสโมสรใหญ่ๆ ในพรีเมียร์ลีกอยู่ณเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูในเวลานี้เนี่ยจะยุ่งวุ่นวายในการตัดสินอนาคตของเทนฮากว่าจะอยู่หรือจะไปและถ้าหากว่าพวกเขาตัดสินใจแยกทางกับเทนฮากพวกเขาก็จะรีบแจ้งเทนฮากทันทีและจะรีบติดต่อหาผู้จัดการทีมคนใหม่ทันทีนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟุตเมอร์คาโต้นะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรกาลาตาสลายได้ยื่นข้อเสนอ10ล้านปอนด์ให้สโมสรแมนยูพิจารณาในการที่พวกเขาจะคว้าตัวอารอน วาร์บิสก้าไปร่วมทีมแต่ทว่าข้อเสนอดังกล่าวก็โดนสโมสรแมนยูปฏิเสธไปเนื่องจากสโมสรแมนยูต้องการค่าตัวของวาร์บิสก้าที่สูงกว่านี้และดูเหมือนว่าทั้งสโมสรแมนยูและสโมสรกาลาตาสลายกำลังเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันในเวลานี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลากาเซลตาเดโลสปอร์ตที่ออกมารายงานว่าเมสันกินวูดได้ตอบตกลงข้อเสนอของยูเวนตุสแบบเป็นการส่วนตัวและก็แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการที่จะย้ายไปเล่นกับยูเวนตุสในซัมเมอร์นี้แต่รู้เป็นว่าในการที่สโมสรยูเวนตุสจะคว้าตัวเมสันกินวูดไปร่วมทีมเนี่ยอาจจะเจอกับอุปสรรค
พราะดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูจะตั้งราคาค่าตัวของเมสันกรีนวูดไว้อยู่ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์ซึ่งทางสโมสรยูเว่ก็ไม่สามารถจ่ายตามราคาดังกล่าวได้แต่ถ้าว่าสโมสรยูเว่เนี่ยก็อาจจะเอานักเตะของเขาอยู่ในข้อเสนอในการดึงเมสันกรีนวูดมาร่วมทีมก็ได้ประมาณว่าเอานักเตะไปใส่ด้วยนะครับแล้วก็เอาเงินมาใส่ด้วยนั่นแหละหรือว่ากันว่านักเตะที่ยูเว่จะเอาใส่ในข้อเสนอคว้าตัวกรีนวูดนะครับก็อาจจะเป็นแซมไอลิงและก็เฟเดริโกเคียซาที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนยูอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสโมสรแมนยูจะยอมรับข้อเสนอนี้ของสโมสรยูเวนตุสหรือเปล่าทั้งนี้ก็ต้องรอให้ทั้งสองสโมสรนั้นเจรจากันเสียก่อนนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเลอกีฟสื่อของฝรั่งเศสที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูสนใจคว้าตัวนักเตะจากนีสอยู่2คนนั่นก็คือเคเฟมตูรามกองกลางของทีมนีสที่มีมูลค่าค่าตัว 20-30 ล้านยูโรและเหลือสัญญา1ปีกับสโมสรนีสส่วนคนที่2ก็จะเป็นชองแคร์โตดิโบกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คของทีมนีสที่มีมูลค่าค่าตัวอยู่ที่21ล้านปอนด์ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากที่จะย้ายมาร่วมทีมกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟที่ออกมารายงานว่านักเตะแมนยูมีกำหนดการกลับมารายงานตัวกับทีมก่อนทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมโดยนักเตะแมนยูเนี่ยจะยังสามารถใช้สนามซ้อมแคลิงตันได้อยู่ในขณะที่การก่อสร้างและการปรับปรุงสนามก็จะดำเนินการต่อไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมี่แจ็กสันที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูจะพิจารณาปล่อยตัวบรูโน่เฟอร์นันเดสก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอเกิน 80-90 ล้านยูโรขึ้นไปเท่านั้นซึ่งตอนนี้บรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยอายุใกล้จะแตะ30ไปแล้วนะครับและก็แม้ว่านักเตะจะเป็นคนสำคัญของสโมสรแมนยูแต่ทว่าในมุมมองเชิงธุรกิจของอินออสเนี่ยก็ต้องการที่จะขายบรูโน่เฟอร์นันเดสออกจากทีมอยู่ดีถ้าหากว่าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมและการขายบรูโน่ออกจากทีมในราคาประมาณ 80-90 ล้านยูโรนี้จะทำให้สโมสรแมนยูมีเงินมหาศาลในการใช้จ่ายซื้อนักเตะเข้ามาสู่สโมสรมากมายกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามการจัดอันดับความสำคัญของนักเตะของการบริหารของอินออสก็จะยังคงเป็นเช่นเดิมโดยกลุ่มทุนอินออสก็ยังเห็นบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นคนสำคัญของทีมลำดับต้นๆอยู่เสมอนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากอาแจกแลฟนะครับที่ต่อมารายงานว่าโยเรลฮาโร่ยอมรับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเล่นให้กับสโมสรอาร์เซนอลและสโมสรแมนยูแม้ว่าจะได้รับความสนใจจาก2สโมสรนี้ก็ตามและดูเหมือนว่าทั้งอาร์เซนอลกับแมนยูเนี่ยก็เคยติดต่อไปหาเขาแล้วทั้งทางเอเจนต์ส่วนตัวแล้วก็ทั้งทางด้านนักเตะเองเนื่องจากทางด้านนักเตะต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของเขาต่อไปที่สโมสรอาแจกและถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ